วันนี้นะคะข้าพเจ้าจะเทศนาในหัวข้อเรื่องสิทธิอำนาจของคำพูดนะคะในพระธรรมยากอบได้พูดถึงคำพูดมากมายแล้วสอนเกี่ยวกับการใช้ลิ้นแต่วันนี้อยากจะยกพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่18ข้อ21สุภาษิต18:21บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะกินผลของมันนะคะพระธรรมตอนนี้กำลังสะท้อนว่าคำพูดของเรานั้นมีผลในการทำให้คนตายหรือทำให้คนเป็นก็ได้เวลาที่เราได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์ปากของเราต้องพูดยอมรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในขณะเดียวกันถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระเยซูความรอดที่พระเจ้าประทานให้เราง่ายๆสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถได้รับเลยเพียงเพราะเราใช้ปากของเราในการปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ฉะนั้นคำพูดจะมีผลมากต่อชีวิตของเราครอบครัวที่มีความยากจนเหมือนกัน2ครอบครัวอยู่ในสภาวะที่ยากจนมากและไม่พร้อมที่จะมีบุตรครอบครัวหนึ่งพอมีลูกเกิดขึ้นบอกกับลูกว่าเกิดมาทำไมลูกเป็นส่วนเกินของครอบครัวทำให้พ่อแม่ต้องลำบากต้องมีความทุกข์เพราะว่าลูกเกิดขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแกเกิดมาทำไมในขณะที่ครอบครัวหนึ่งยากจนเช่นเดียวกันแล้วมีลูกเกิดขึ้นมาในสภาวะที่เขาไม่พร้อมเช่นเดียวกันแต่ในวันที่ลูกคลอดออกมาในวันที่เขาเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นเขาบอกกับลูกว่าลูกคือความมหัศจรรย์จากฟ้าลูกคือสิ่งที่มีค่ามากพ่อภูมิใจที่มีลูกอยู่ในครอบครัวของเราแม่ดีใจที่มีลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ท่านคิดว่าความรู้สึกของเด็กสองคนนี้จะแตกต่างกันหรือไม่อีกคนนึงเหมือนดำเนินชีวิตตายทั้งเป็นเขาเกิดมาในสภาพครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ยอมรับในตัวเขาในขณะที่เด็กอีกคนนึงรู้สึกว่าเขาคือของขวัญพิเศษที่เกิดขึ้นในครอบครัวคำพูดที่เราใส่เข้าไปหรือถ่ายทอดเข้าไปให้กับคนที่รับฟังไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเพื่อนของเราพ่อแม่ของเราลูกของเราผู้นำของเราพี่เลี้ยงของเราหรือลูกแกะของเราสิ่งที่เราไปพูดไปหนึ่งประโยคเนี่ยมันจะมีผลที่อยู่ในใจของคนบางทีมันถอนไม่ขึ้นด้วยมันถูกหยั่งลากลึกเข้าไปเหมือนดังลากของต้นไม้กว่าจะถอนขึ้นมาบางทีมันใช้เวลานานหลายปีหลายสิบปีหรือบางทีมันฝังจนกระทั่งคนนั้นตายจากไปก็ได้ถ้าเราจะตระหนักว่าคำพูดของเรานั้นมีพลังและสิทธิอำนาจจริงๆในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าเราควรจะเรียนแบบคำพูดของพระเยซูคริสต์หรือเราควรจะเรียนแบบคำพูดของโลกนี้คำพูดของโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเจือไปด้วยความบาปเจือไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้ว่าแล้วเราจะใช้คำพูดอย่างไรเพื่อให้มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริงมีผลอย่างแท้จริงอยากให้เรามาดูการใช้คำพูดของพระเยซูคริสต์ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้นะคะสิทธิอำนาจของคำพูดพระเจ้าทรงสร้างโลกด้วยการตรัสด้วยคำพูดของพระองค์ในปฐมกาลบทที่1ข้อ3พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างเกิดขึ้นไหมคะความสว่างก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีโลกนี้เป็นด้วยความมืดและไม่มีสิ่งใดๆอยู่แต่พระองค์ทรงใช้วิธีตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างนั้นก็เกิดขึ้นพระองค์ทรงบอกว่าให้เกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวท้องฟ้าทะเลภาคพื้นน้ำสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าเคยคิดว่าสิ่งว่างเปล่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วแค่พูดทำไมมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราเคยคิดไหมคะแค่พูดเท่านั้นหรือพระองค์ทรงตรัสเท่านั้นหรือสิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์สมัยก่อนเราอยากให้มีไฟเกิดขึ้นเราไม่มีไฟฟ้าเวลาจะมีไฟเกิดขึ้นเราต้องทำไงคะเราต้องไปหาฟืนมนุษย์เรียนรู้ที่จะไปหาฟืนแห้งแล้วก็มาทำวิธีจุดให้ไฟมันเกิด ต่อมาเรียนรู้ดีขึ้นมีน้ำมันให้มีตะเกียงโป๊ะใส่เติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็จุดให้มีไฟเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นไปอีกเรียนรู้แล้วมีระบบไฟฟ้าเปิดปิดสวิตช์ได้ล่าสุดเราจะเปิดไฟด้วยวิธีการคือปรบมือแสงสว่างตอบรับกับเสียงปรบมือและมีไฟเกิดขึ้นหรือ iPhone รุ่นล่าสุดที่มีฟังก์ชันพิเศษฟังก์ชันสิริสามารถรับคำสั่งเสียงของมนุษย์ภาษามนุษย์เราจะถามดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างตารางนัดหมายเช็คข้อความใช้วิธีพูดเสียงของเราออกไปภาษาไทยเริ่มมีบ้างเมื่อก่อนอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสแต่ว่าเราเห็นว่าก็เริ่มมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนอะไรเรากำลังเห็นว่ามันมีความอัศจรรย์อยู่ในเสียงของมนุษย์มีความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของคนซึ่งเราเป็นพระฉายพระเจ้าและพระองค์ทรงใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับเราดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจในคำพูดของพระองค์เราในฐานะลูกของพระเจ้าจึงมีสิทธิอำนาจทางคำพูดด้วยเอเมนไหมคะเราต้องมั่นใจว่าคำพูดของเราจะมีพลังและจะสามารถมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆเราจะพูดสิ่งใดๆเราต้องคิดให้ดีว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการพูดอย่างพระเยซูทรงสอนด้วยสิทธิอำนาจเราเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงโปรดสร้างโลกด้วยคำพูดของพระองค์และพระเยซูพระเจ้าทรงสอนด้วยสิทธิอำนาจในมาระโกบทที่1ข้อ22คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์ประโยคนี้สำคัญพระองค์ทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์ทำไมพระเยซูถึงสอนด้วยสิทธิอำนาจทำไมคนมากมายถึงสัมผัสได้ว่าพระเยซูสอนไม่เหมือนธรรมอาจารย์นี่เรียนพระคัมภีร์มามากมายเรียนศาสนศาสตร์อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆกว่าจะฝึกตัวเองขึ้นมาในการที่จะพูดพระวจนะพระเจ้าแต่พระเยซูทำให้คนสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงสอนด้วยสิทธิอำนาจอะไรคือความแตกต่างสิทธิอำนาจเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดและพระองค์จะทรงประทานให้กับผู้ที่มีตำแหน่งที่จะต้องใช้สิทธิอำนาจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่มีสิทธิอำนาจต่อลูกครูบาอาจารย์ต่อลูกศิษย์ผู้ปกครองบ้านเมืองผู้นำในคริสตจักรที่จะมีสิทธิอำนาจเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงเลือกสรรผู้ใดให้มีสิทธิอำนาจผู้นั้นจะมีสิทธิอำนาจข้าพเจ้าเคยคิดว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยเราผ่านการเรียนกับคุณครูเนี่ยหลายท่านมากแต่ทำไมมีเพียงบางท่านที่เราจดจำได้เป็นพิเศษทำไมมีคุณครูบางคนที่เรารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเพราะว่าครูที่ข้าพเจ้าจำได้แล้วคิดอยากไปเยี่ยมเสมอก็คือครูที่เราสัมผัสได้ว่าเขารักเราเขารักลูกศิษย์ตอนเด็กๆข้าพเจ้าเคยใฝ่ฝันว่าอยากเป็นครูบ้านนอกอยากไปสอนเด็กเพราะว่าประทับใจครูมากตั้งแต่ประถมและมัธยมครูจะมีความเหมือนกับรักเราเอ็นดูเราแล้วก็ตั้งใจสอนการแต่งกายของครูจะสุภาพเรียบร้อยมากนอกจากเป็นเรื่องของการกำหนดแล้วก็เป็นเหมือนกับครูที่เรามองดูแล้วเราภูมิใจว่าครูท่านนี้ช่างสมมีความเป็นครูสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในใจเราฉะนั้นสิทธิอำนาจที่มาจากการสอนไม่ได้แค่พูดดีพูดเก่งแต่ชีวิตไม่ดีงามถ้าชีวิตไม่ดีคำสอนเราจะไม่มีสิทธิอำนาจคนจะไม่ตามเราจริงชีวิตเขาไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเขารู้ว่าคนนี้พูดเก่งแต่ว่าชีวิตไม่เอื้อชีวิตยังอยู่ในความบาปชีวิตยังไม่ได้เป็นแบบอย่างสิทธิอำนาจต้องควบคู่ไปกับชีวิตที่ดีงามด้วยเขาต้องมีความรักต่อคนอย่างแท้จริงต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแท้จริงพระคัมภีร์ในยากอบบทที่3ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นคนที่ทำหน้าที่สอนจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นฉะนั้นถ้าเราอยู่ในบทบาทที่ต้องสอนผู้อื่นความสำคัญไม่ใช่แค่เราเตรียมสอน เตรียมข้อมูลที่ดีเท่านั้นแต่ชีวิตของเราต้องถูกเตรียมตลอดเวลาตลอดชีวิตเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของเราสอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนหรือพูดออกไปหรือเปล่าอย่าซ่อนหรือเก็บบาปใดๆไว้ต้องสอนด้วยหัวใจที่บอกว่าเราต้องทำให้ได้แต่ไม่ใช่สอนด้วยแค่ปากแต่ความตั้งใจจริงไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นถ้าเราจะเป็นผู้เลี้ยงที่สอนแกะเราต้องทำให้ได้ตามสิ่งที่เราสอนเราต้องตระหนักถึงชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบต่อคำพูดและต่อผู้อื่นไม่เช่นนั้นชีวิตเราจะขาดสิทธิอำนาจพระเยซูทรงมีครบถ้วนคุณสมบัติของพระองค์คือเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราจริงๆความตั้งใจของพระองค์คือมีความรักมนุษย์และปรารถนาที่จะมาช่วยกู้มนุษย์จริงๆพระองค์ปรารถนาที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จพระองค์ปรารถนาที่จะสอนเขาให้เต็มที่สอนให้มากที่สุดใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในเวลา3ปีครึ่งที่พระองค์มีโอกาสได้สอนพระองค์ทำอย่างสุดความสามารถแน่นอนว่าใครฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์จะต้องสัมผัสได้ถึงสิทธิอำนาจนั้นและเขาก็ตามพระองค์และอยากเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่ได้มีหัวใจที่มีอบายหรือว่ามีความบาปที่เข้มข้นมีความอิจฉาริษยาหรือว่ามีความคิดอคติแง่ลบใครๆฟังพระเยซูคริสต์หรือฟังคนที่สอนอย่างถูกต้องและชีวิตดีงามเขาจะอยากเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมคะพระเยซูทรงรักษาโรคด้วยการตัดนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงทำตัวอย่างให้เราเห็นก็คือการรักษาโรคด้วยการตรัสมาระโกบทที่1ข้อ40ถึง41มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และคุกเข่าทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์พอพระทัยก็จะทรงดลบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์แต่ต้องคนนั้นตัดกับเขาว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดคนโรคเรื้อนสามารถหายสะอาดได้เพียงเพราะพระองค์ตัดด้วยประโยคง่ายๆว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดพระองค์พอใจคนโรคเรื้อนพอใจประเด็นไหนเงื่อนไขใดพระองค์พอใจเพราะความเชื่อของเขาเพราะความเชื่อมั่นของเขาที่มีต่อพระเยซูคริสต์ว่าเพียงแต่พระองค์ทรงโปรดรักษาเขาเขาจะหายได้เวลาที่เราต้องการพระเจ้ารักษาโรคเราต้องมีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะทรงรักษาได้ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูว่าพระองค์ทรงรักษาโรคได้มีใครบ้างไหมที่ไม่หายไม่มีเลยในพระคัมภีร์ถ้าเราไปศึกษาดูทุกคนที่เชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงรักษาโรคได้เขาจะหายจริงๆหลายครั้งความเชื่อเราต้องมีความเชื่อในการที่จะให้พระเจ้ารักษาความเชื่อมันไม่ได้แค่เชื่ออธิษฐานปุ๊บลืมตาแล้วเราหายทันทีเสมอไปมันอาจจะมีทันทีหรือ1วันหรือ1สัปดาห์หรือ1เดือนหรือ1ปีก็ได้หรือหลายๆปีก็ได้แต่ความเชื่อต้องคงอยู่การรักษาโรคของพระเยซูอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเข้าใจไม่ได้มีการผ่าตัดรักษามีการทานยาวิธีของพระองค์ไม่ได้ทำให้เราต้องเสียเงินสักบาทแต่วิธีของพระเยซูก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการรักษาในยุคปัจจุบันเราไม่ได้ปฏิเสธการรักษาจากแพทย์เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเสริมเข้ามาได้ในการรักษาข้าพเจ้าเคยฟังวิทยากรขายอาหารเสริมท่านหนึ่งเป็นองค์กรใหญ่โตที่มาจากต่างประเทศบอกว่าตอนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมเอวาเขาบอกเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาทำไมพระเจ้าไม่สร้างหมอขึ้นมาด้วยทำไมพระเจ้าไม่ต้องสร้างหมอขึ้นมาเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการหมอในเวลานั้นนี่คือความเข้าใจของเขาเนื่องจากอากาศดีมากน้ำสะอาดมากสภาพแวดล้อมเพอร์เฟกต์อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่มีสารพิษร่างกายมนุษย์มีความเป็นหมอรักษาโรคได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วมีกลไกพิเศษอยู่แล้วถ้าเราถูกมีดบาดเดี๋ยวร่างกายจะทำการรักษาอาการแผลที่เปิดออกมาได้นี่คือความอัศจรรย์ในการทรงสร้างเราไม่ต้องมีหมอแต่ทำไมความป่วยไข้จึงมามันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังและทำบาปความบาปที่เข้ามาในโลกใบนี้จึงทำให้มนุษย์ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าวิธีรักษาพระเยซูก็คือใช้วิธีพูดและจะหายได้และพระองค์ยังให้โอกาสมนุษย์สับเรื่องนี้อยู่ความเชื่อและพระองค์ทรงพูดด้วยความเชื่อเราให้ฐานเผื่อตัวเองได้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์ให้เราหายได้และจงเชื่อต่อไปแม้ไม่ได้หายทันทีเพราะบางครั้งเมื่อพระองค์รักษาคนตาบอด ก็อาจจะให้เขาเดินไปที่บ่อน้ำพระองค์มีวิธีการแล้วให้เขาเดินไปบ่อน้ำระหว่างที่เดินทางหรือว่าเวลาที่คนรักษาโรคเรื้อนต้องให้ไปรายงานตัวระหว่างเดินทางก็มีเวลาสมัยก่อนไม่มีรถการเดินทางเราไม่ได้บอกเอาไว้เราไม่ทราบว่าจะเป็น1วัน2วัน3วันระหว่างเดินทางไปรายงานตัวก็ยังมีเวลาแต่กระนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมีความเชื่อมั่นในพระเยซูการรักษาโรคของเราก็สามารถทำได้ดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อว่าเราอธิษฐานแล้วเราจะหายโรคเราควรจะอธิษฐานหรือไม่เราไม่ควรอธิษฐานถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราจะทำอะไรเราต้องทำด้วยความเชื่อเอเมนพระเยซูขับผีด้วยการตรัสมาระโกบทที่1ข้อ23-26บอกว่าทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่ถูกผีโสโครกเข้าสิงปรากฏตัวในธรรมศาลามันร้องตะโกนว่าพระเยซูชาวนาซาเรตพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์จะทำลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูทรงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียและออกจากตัวเขาผีโสโครกจึงทำให้คนนั้นชักดิ้นชักงอและร้องเสียงดังแล้วมันก็จากตัวเขาพระเยซูตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียและออกจากตัวเขานี่คือคำพูดง่ายๆของพระเยซูในการขับผีพระเยซูไม่ได้เอาข้าวสารปลาใส่พระเยซูไม่ได้เอาน้ำสาดพระเยซูไม่ได้บอกจับไปทวงน้ำหรือว่าถือไม้กางเขนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ผีวิธีการคงไม่ได้ทำแบบนี้เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในการที่จะขับผีแต่พระองค์ทรงตรัสง่ายๆและผีนั้นก็ออกไปด้วยสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงสั่งข้าพเจ้าเคยฟังเทศท่านหนึ่งพูดถึงผู้รับใช้ที่ไปขับผีฟังแล้วประทับใจวิธีการขับผีของผู้รับใช้ท่านนี้เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกผีเข้ามาหลายวันแล้วก็ได้เชิญผู้รับใช้คนหนึ่งมาขับผีแต่ขับผีแล้วผีไม่ยอมออกผู้รับใช้ท่านแรกที่มาขับเนี่ยคุยกับผีหลายชั่วโมงมากคุยไปเรื่อยๆสุดท้ายผีก็ยังไม่ยอมออกจนต้องมาเชิญผู้รับใช้ท่านใหม่ท่านนี้ไปขับผีให้หน่อยค่ะอาจารย์ผู้รับใช้ท่านนี้เป็นคนที่แบบว่างานเยอะทำอะไรก็กระฉับกระเฉงแล้วก็สั้นๆง่ายๆอ่ะไปขับผีก็ไปพอเปิดประตูเข้าไปในห้องที่มีผีเข้าผู้หญิงที่มีผีเข้าอยู่เจอละผู้หญิงคนนั้นที่ผีเข้าผู้รับใช้เดินเข้าไปบอกว่าในพระนามพระเยซูคริสต์จงออกไปแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วเดินไปเลยไอ้ผีตัวนี้เดินตามแล้วเป็นผีไม่มีจรรยาบรรณมารยาทไม่ดีพูดจาหยาบคายมากค่ะจรรยาบรรณสุดๆผู้รับใช้ก็เดินตามแล้วก็ด่าผู้รับใช้เดินคนนี้ก็เดินตามมาผู้รับใช้หันไปสั่งแล้วใช่ไหมออกไปแล้วเดินกลับเลยนะกลับบ้านเลยผู้รับใช้ไม่พูดอะไรบอกสั่งแล้วใช่ไหมออกไปวันต่อมาทราบข่าวว่าผีออกไปเลยผีออกไปเลยบอกว่าเวลาไปขับผีไม่ต้องไปคุยกับผีนานไม่ต้องไปสร้างสัมพันธ์ตัดสัมพันธ์ไปเลยบอกว่าบางคนแบบไปคุยมาจากไหนมาเข้าทำไมจะอยู่อีกนานไหมถามทำไมเนี่ยถามผีเราไปขับผีแล้วจะไปคุยไปสร้างสัมพันธ์กับผีตัดสัมพันธ์ให้มันเด็ดขาดสั่งไปเลยในนามพระเยซูออกไปใช่ไหมผีต้องเชื่อฟังเราไหมต้องเชื่อฟังเราคีย์สำคัญคืออะไรเราจะไปขับผีสำเร็จเราก็ต้องเชื่อฟังสิทธิอำนาจพระเจ้าเชื่อฟังสิทธิอำนาจพระเยซูสิทธิอำนาจคริสตจักรสิทธิอำนาจผู้นำอย่าดื้ออย่าหัวแข็งอย่าคิดว่าเราดีเราเก่งเราเจ๋งเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วไม่ต้องฟังใครฟังเทศมาหลายกันแล้วอ่านเองได้เดี๋ยวไปฟังออนไลน์คือถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปขับผีไม่สำเร็จเราจะต้องมีชีวิตที่ถ่อมใจอยู่ในสิทธิอำนาจแล้วพระเจ้าจะนำเราเองในการทำสิ่งต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจในการทำสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมจะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะมีพลังทางคำพูดได้อย่างแท้จริงและสิ่งที่พระเยซูทรงทำสิ่งต่อไปให้เราเห็นก็คือพระเยซูรักษาคนตายให้ฟื้นด้วยการตรัสในยอห์นบทที่11ข้อ39-43พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพ คงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมา4 วันแล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดลาซารัสก็ฟื้นขึ้นมาแม้คนที่ตายฝ่ายร่างกายแล้วตายแล้วพระองค์ก็ทรงรักษาด้วยการชุบชีวิตของเขามาด้วยเพียงพระองค์ทรงตัดเช่นกันและสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องเล่าของพระเยซูเท่านั้นผู้รับใช้ท่านอื่นๆในปัจจุบันก็สามารถที่จะไปที่ฐานเผื่อคนตายแล้วฟื้นได้แน่นอนว่าทุกคนมีชีวิตที่จำกัดในโลกใบนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ก็คือความตายเพราะเป็นเรื่องของความบาปที่วันหนึ่งทุกคนจะต้องตายจากร่างกายที่ชั่วคราวแต่ถ้าพระองค์จะทรงโปรดยืดอายุให้กับเราถ้าเป็นน้ำไทยพระเจ้าเราจะสามารถฟื้นขึ้นจากความตายได้ขอให้เรามีความเชื่อและสิ่งสำคัญและแน่นอนที่สุดก็คือการตายฝ่ายจิตวิญญาณเราได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วโดยพระเยซูโดยความเชื่อของเราที่พระองค์ทรงโปรดให้เราสามารถที่จะฟื้นคืนขึ้นมาไม่ต้องตายฝ่ายวิญญาณและเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์หลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงโปรดทำการให้เราเห็นพระองค์ทรงใช้วิธีง่ายๆในการทำพระราชกิจของพระองค์ในการประกาศแผ่นดินพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ก็ทรงใช้วิธีพูดทั้งสิ้นฉะนั้นเราจึงเห็นว่าแบบอย่างที่พระเยซูทรงทำให้กับเรานั้นพระองค์ทรงใช้คำพูดที่มีสิทธิอำนาจของพระองค์และชีวิตที่รองรับของพระองค์พระเยซูเป็นผู้เดียวที่ไม่เคยทำบาปเลยชีวิตของเราถ้าจะมีสิทธิอำนาจทางคำพูดเราต้องห่างไกลจากบาปต้องมีความเชื่อสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นถ้าเราสั่งมันมนุษย์จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคำพูดมากขึ้นมนุษย์จะยิ่งค้นพบพระปัญญาพระเจ้ามากขึ้นว่าทำไมคำพูดมีความสำคัญจริงๆท่านเคยได้ยินการทดลองของดร.มาซารุ อิโมโตะไหมคะเป็นคนญี่ปุ่นดร.ท่านนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าได้รับแรงบันดาลใจยังไงก็ไปเอาข้าวสุกมาทำการทดลองข้าวสุกใส่ไว้2 ขวดขวดหนึ่งติดป้ายว่าขอบคุณขวดหนึ่งติดป้ายว่าไอ้บ้าแล้วต้องติดเอาไว้เพื่อจะได้พูดไม่ผิดขวดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาจะต้องพูดไปด้วยก็คือเขาจะบอกขวดที่บอกติดว่าขอบคุณว่าขอบคุณขวดที่ติดว่าไอ้บ้าบอกว่าไอ้บ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นขอบคุณไอ้บ้าขอบคุณไอ้บ้าเขาจะต้องไปพูดอย่างนี้เป็นเวลา1 เดือนผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นข้าวสุกที่ถูกพูดว่าขอบคุณกลายเป็นฟูขึ้นมาและส่งกลิ่นหอมเหมือนสาเหล้าแต่ข้าวสุกที่พูดว่าไอ้บ้ากลายเป็นสีดำๆและมีกลิ่นเหม็นเน่าและมีดำๆเกิดขึ้นน่าแปลกมากไม่แน่ใจว่าด็อกเตอร์ท่านนี้ได้รับแรงบันดาลใจอะไรถึงอยากทดลองเกี่ยวกับคำพูดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเรื่องนี้ก็คือคำพูดดีและคำพูดไม่ดีมีผลต่อเราอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่มนุษย์ขนาดสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างข้าวสุกยังรับอิทธิพลของคำพูดจริงๆมีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องน้ำด้วยที่มีพลังของคำพูดและมีผลทำให้เปลี่ยนรูปร่างตามคำพูดนั้นๆเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราทำออกไปจากคำพูดสื่อออกไปจากคำพูดนั้นจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่เป็นความอัศจรรย์ที่พระเจ้าใส่ไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนถ้าเราตระหนักถึงการที่เราจะพูดให้เหมาะสมคิดก่อนพูดให้ดีและฝึกที่จะพูดตามพระวจนะพระเจ้าจะช่วยให้เราเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็มีพลังพูดอะไรแล้วก็มีผลในการเปลี่ยนคนเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนโลกนี้ได้เราเชื่อแบบนั้นไหมคะเอเมน แต่ก็มีบางคำพูดที่อยากจะแบ่งปันให้ทราบว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีสิทธิอำนาจและจะต้องได้รับโทษด้วยคำพูดที่เราต้องตระหนักก็คือคำพูดโกหกในยอห์นบทที่8ข้อ44พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้ที่พูดมุสาและเป็นพ่อของการมุสาสุภาษิตบทที่4ข้อ24บอกว่าจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าสุภาษิตบทที่12ข้อ22บอกว่าพระยาเวทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสาแต่ทรงปิติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์พระวจนะบอกชัดเจนเรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคำพูดโกหกหลอกลวงโลกของความบาปที่เราไม่แน่ใจว่าคำพูดนั้นจริงหรือไม่จริงคนมักจะชวนให้เราโกหกและโกหกเราวันหนึ่งข้าพเจ้าถูกชวนให้โกหกเนื่องจากไปยืนดูกระเป๋าในร้านเขากระเป๋าสวยมากดูไกลๆสวยมากเขาบอกว่าซื้อเลยค่ะไม่แพงก๊อปแบรนด์เนมของจริงเป็นแสนแต่ว่าใบเนี้ย700เกรด A 700ข้าพเจ้าบอกว่าไม่ใช้ของก๊อปปี้ไม่เป็นไรค่ะเราซื้อไว้เอาให้ของขวัญเราก็บอกว่าประมาณสัก 2,000-3,000 ก็ได้เขาเชื่ออยู่แล้วมันเป็นงานดีมากเนี้ยเราบอกขอบคุณมากแต่ว่าไม่เอาจริงๆค่ะเพราะว่าทำแบบนั้นไม่ได้เราพูดซื้อ700ไปบอก 2-3,000 เราทำไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณแล้วก็เดินไปอีกวันหนึ่งที่บ้านน้ำท่อตันมากอาจารย์สลันพยายามแก้แล้วแก้อีกซื้อโซดาไฟใส่เป็นขวดความตันยังไม่หายล้างจานปุ๊บน้ำทะลักเต็มพื้นทำเช็ดแก้ปัญหาอยู่วัน2วันสุดท้ายบอกเดี๋ยวขอใช้มืออาชีพโทรไปเสิร์ชเน็ตโทรไปเลยเรียกเขามาภายใน2ชั่วโมงเดินทางมาท่อน้ำตันมาถึงเขาก็ไปที่บ่อน้ำพักดักไขมันจุดละ1,500เขาบอกว่าการแก้ไขนะจุดละ1,500แล้วเขาทำให้ดูว่ามันตันตรงนี้เขาบอกมี2จุดนะครับอ๋อ2จุดใช่ไหมก็คิดในใจละเสียเงินเยอะนะตอนแรกคิดว่าจุดละ500เสร็จแล้วเราก็ดูการทำงานเขาเจ้าหน้าที่มา2คนเดินมาเจ๊อยากได้ส่วนลดไหมครับเรียกเราเจ๊ เจ๊อยากได้ส่วนลดไหมครับอ๋ออยากได้ค่ะทำไงเหรอคะเอางี้เดี๋ยวผมพูดเงียบๆเบาๆเดี๋ยวผมเขียนบินให้จุดเดียวแล้วเจ๊ก็จ่ายผม1,100เอาไหมครับเราก็คิดอะไรเนี่ยไม่เคยเจอ อะไรเล่นกันแบบนี้เลยไม่เคยเจอทำงานไปก่อนนะคะทำงานไปก่อนสุดท้ายก็ทำงานแล้วแก้ไป2จุดแล้วบอกเจ๊สรุปเอาส่วนลดไหมครับแล้วบอกไม่เอาค่ะ2จุดก็2จุดตามนั้นขอใบเสร็จด้วยอ้าวทำไมเจ๊ไม่เอาส่วนลดอ่ะสงสารบริษัทเพราะว่ามันใจจริงอ่ะก็คิดไว้ในใจแหละว่าอยากให้มันเสียจุดเดียวแต่ถ้ามันเสีย2จุดก็ต้องจ่าย2จุดเอาตามนั้นละกันส่วนคุณก็ขอให้บริษัทขึ้นเงินเดือนให้โอ้โหทำงานได้วันละแค่300เองงานก็ไม่เป็นเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ำไปดื่มให้ชื่นใจก็ให้ไป2 ขวดใหญ่ๆในตู้เย็นแล้วก็ตามนี้ดีลกันตามนี้ก็คือแบบ2จุดก็คือต้อง2จุดก็ต้องจ่ายเราก็จ่ายไปแต่นี่กำลังสะท้อนว่าเราคงเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้ในชีวิตจริงคือคนนอกจากจะมาโกหกเราแล้วบางทีก็ชอบชวนให้เราโกหกเราอยู่ในโลกแบบนี้เป็นโลกที่มารครอบครองอยู่ใช่ไหมเพราะมารเป็นพ่อของการมุสาแต่ในพระเจ้ามีแต่สัจจะและสัจจะเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นไทยเราต้องมีจุดยืนไม่โลภในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นบางคนอู้ดีเขาบอกเจ๊ยังไม่จบจอนจะกลับไปเจ๊ถ้าวันหลังมีปัญหาอีกนะถ้ามันมีหลายจุดคุยกันได้ คุยยังไม่จบแล้วก็เดินเขาก็กลับไปสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่าใครที่ซื่อสัตย์อาจจะมองว่าเป็นคนที่โง่เขลาแต่จริงๆแล้วคนที่ซื่อสัตย์ในพระเจ้าโดยเฉพาะคำพูดนี่แหละถ้าเราฝึกเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะไม่โกหกสิ่งเหล่านี้จะเป็นพระพรต่อตัวเราเองมารจะไม่สามารถมาครอบครองหรือมาล่อลวงให้เราทำบาปทางคำพูดได้เราอย่าไปหลงกลมารอย่าไปตกหลุมพรางและอย่าคิดว่าอยู่ในโลกนี้มันต้องโกหกลองฝึกที่จะไม่โกหกดูแต่มีสติปัญญาจากพระเจ้า จะฝึกยังไงต้องขอปัญญาจากพระองค์แต่อย่าสิ่งที่ตระหนักไว้คืออย่าบอกว่าเราโกหกสีขาวเราโกหกเพื่อคนอื่นเพื่อสิ่งที่ดีอย่าถูกหลอกด้วยเหตุผลจอมปลอมแต่ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่พูดความจริงเสมอเอเมนไหมคะและคำพูดที่ไม่ควรจะพูดต่อไปคือคำแช่งด่าพระเจ้ามารหาช่องให้ผู้เชื่อแช่งด่าพระเจ้าตัวอย่างของโยบเป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นคนดีรอบคอบที่พระเจ้าทรงยกย่องและเป็นตัวอย่างให้กับคนมากมายในพระคัมภีร์จนปัจจุบันนี้โยบเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยมากเขามีฝูงสัตว์อยู่ประมาณ 11,500 ตัวเยอะมากเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากอาจจะใหญ่กว่าฟาร์มในประเทศไทยที่คนชอบไปเที่ยวด้วยซ้ำแล้วก็มีลูกอยู่10 คนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมารหาช่องว่าโยบมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะพระเจ้าทรงกั้นรั้วเขาไว้ไม่ใช่หรือเพราะพระเจ้าทรงอวยพรเขาไม่ใช่หรือลองถ้าพระเจ้าไม่อวยพรเขาสิเขาจะแช่งด่าพระองค์แล้วสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นในชีวิตของโยบเราคงเคยอ่านเรื่องของโยบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันมากสิ่งที่เขามีอยู่ทุกอย่างทรัพย์สินเสียหายไปหมดเลยภายในพริบตาลูก10 คนตายเพียงเพราะว่ามีพายุพัดมาและอยู่ในบ้านถูกทับตายหมดในพระคัมภีร์บอกว่าแต่โยบไม่ได้ทำบาปโยบไม่ได้แช่งด่าพระเจ้าเลยเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตอกหักรักคุดไฟไหม้บ้านน้ำท่วมขโมยขึ้นบ้านถูกไล่ออกจากงานโบนัสไม่ขึ้นถูกทำร้ายถูกหักหลังคำแรกที่เราพูดออกมาคือขอบคุณพระเจ้าหรือต่อว่าพระเจ้าเราจงอย่าถูกหลอกในเรื่องนี้อย่าให้สถานการณ์ใหญ่กว่าสิ่งที่เราควรจะตระหนักในใจก็คือการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยคำพูดของเราจงอย่าแช่งด่าพระเจ้าของเจ้าแม้ต่อพ่อแม่เราก็ไม่ควรที่จะแช่งด่าในสุภาษิตบทที่20ข้อ20บอกว่าคนที่แช่งด่าบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดไม่ว่าพ่อแม่เราจะทำผิดทำสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ชอบแต่เราไม่ควรแช่งด่าพ่อแม่พ่อแม่มีลูกอยู่2 คนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นลูกที่ชอบด่าว่าพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ตลอดตั้งแต่เด็กจนโตมาเป็นสาวส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเชื่อฟังและรักพ่อแม่มากวันหนึ่งผู้หญิง2 คนนี้แต่งงานแล้วไปมีลูกของตัวเองคนที่ชอบด่าว่าพ่อแม่เนี่ยพอเขามีลูกเป็นแบบนั้นเลยชอบด่าว่าเขาไม่เชื่อฟังเขามีความทุกข์ใจมากเพราะเขามองไปที่น้องสาวของเขาที่เชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กพอวันหนึ่งน้องสาวคนนั้นมีลูกผู้หญิง2 คนลูกจะมานัวเนียอยู่กับแม่ตลอดแม่จะทานผลไม้ก็แย่งกันป้อนผลไม้ให้แม่ของเขาพี่น้องแย่งกันรักแม่กอดแม่คือผลของความบาปมันเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราเป็นคนที่ชอบแช่งด่าพ่อแม่แช่งด่าพระเจ้ามีความขุ่นข้องหมองใจตลอดด่าคนนั้นด่าคนนี้มีความไม่พอใจเสมอเนี่ยเราต้องรับผลจากสิ่งนั้นที่เราเป็นเพราะเราใช้ปากไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นคนที่ควบคุมปากได้แล้วฝึกที่จะขอบคุณพระเจ้าทำไมพระเจ้าสอนว่าจงขอบคุณทุกกรณีนี่แหละคือคีย์สำคัญขอบคุณให้ได้ทุกกรณีไม่ว่ากรณีนั้นมันจะทำให้เราเสียใจเจ็บปวดมีความทุกข์แค่ไหนแต่จงฝึกขอบคุณให้ได้ทุกกรณีและพระพรจะเป็นของเราเหมือนที่โยบเมื่อเขาไม่แช่งด่าพระเจ้าสุดท้ายเขาได้รับคืนเป็น2 เท่าจากสิ่งที่เขามีและสูญเสียไปเขาได้รับกลับเป็น2 เท่าคือยิ่งใหญ่กว่าเดิมและลูกสาวของโยบเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุคสมัยนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราฝึกเราที่เราจะเป็นคนที่ใช้ปากไม่แช่งด่าและขอบคุณพระเจ้าเสมอเอเมนไหมคะและคำพูดต่อไปที่อย่าพูดคือคำพูดหยาบคายเอเฟซัสบทที่4 ข้อ 29บอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวสิ่งดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินคำว่าหยาบคายในภาษาเดิมแปลว่าเน่าหรือไร้ค่าเน่าคือจะเหม็นและไม่มีคุณค่าไร้ค่าคำหยาบคายที่คนชอบใช้กันในปัจจุบัน ถ้าสมมติว่าเราไปที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเอาแก้วมาใส่น้ำมาเสิร์ฟให้กับเราแล้วเรารู้ว่าแก้วใบนั้นน่ะมันถูกเก็บมาจากขยะสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นแล้วเขาเอามาล้างน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วมาใส่น้ำให้เราดื่มเราจะกล้ายกน้ำดื่มไหมคะถามใจตัวเองเรากล้าไหมเรารู้ว่ามันมาจากสิ่งปฏิกูลที่เน่าเหม็นแก้วใบนี้เป็นยังไงบ้างเราจะกล้ายกดื่มไหมเราคงทำใจลำบากมากเลยนะถ้าเรารู้ว่าหูมันมาจากกองขยะแม้มันจะถูกล้างแล้วแต่มันยังมีกลิ่นตุติดอยู่เราคงคิดหนักที่จะดื่มดีหรือไม่ดีปากของเราก็เหมือนกันปากที่พระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าและพูดสิ่งที่ดีงามแต่เรากลับใช้ปากของเรามาพูดคำหยาบคายซึ่งกำลังบอกว่าเรากำลังพูดสิ่งที่เน่าเหม็นไร้ค่าอยู่เราไม่ควรที่จะใช้ปากของเราพูดในสิ่งที่หยาบคายต้องฝึกข้าพเจ้าเลี้ยงน้องโฟตอนมาลูกชาย1 คนในบ้านเราเชื่อยังไงเราก็จะเลี้ยงแบบนั้นเราเชื่อว่าเราจะกอดเขาด้วยความรักเราจะใช้มือในการกอดเขาด้วยความรักเราก็ทำแบบนั้นเราเชื่อว่าเราจะไม่ด่าว่าเขาเราก็ทำแบบนั้นเราเชื่อว่าถ้าเขาทำผิดจริงๆแล้วไม่เชื่อฟังบางครั้งมาตรการที่เขาต้องเจอก็คือการถูกไม้เรียวตีสอนด้วยความรักฉะนั้นเวลาที่เขาทำผิดมากๆเราใช้ไม้เรียวตีวันหนึ่งข้าพเจ้าพลาดขี้เกียจเดินไปหยิบไม้เรียวเขากำลังดื้อมากก็เลยเผลอใช้มือเหมือนกับไปตีแบบเบาๆขนาดเบาๆนะเพื่อจะสอนว่าอย่าทำลูกชายหันมาบอกว่ามามีใช้มือตีโฟตอนโอ้ตกใจเลยบอกขอโทษครับมามีไม่ได้ตั้งใจมามีไม่ได้ตั้งใจมามีขอโทษไม่ได้ตีจริงๆแค่แบบว่าสะกิดให้ตระหนักว่าสะกิดให้ตระหนักว่าอย่าทำแต่ถ้าของจริงต้องเดินไปเอาไม้เรียวโอ้ตรงนั้นตกใจมากลืมตัวว่าไปใช้มือแต่สิ่งหนึ่งคือตั้งแต่เขาเกิดมาจนปัจจุบัน5 ขวบ 4 เดือนเนี่ยข้าพเจ้ากับอาจารย์สลันเนี่ยไม่เคยด่าเขาเลยเขาไม่รู้จักคำด่าในครอบครัวของเราเวลาเขาไปเจอเพื่อนพูดคำบางอย่างที่เขาไม่เคยฟังเช่นคำว่าขอโทษนะคะงี่เง่ามามีงี่เง่าแปลว่าอะไรครับ หรือคำว่าเซ็งอ่ะเซ็งก็ไม่เคยต้องมาถามเซ็งแปลว่าอะไรครับซื่อบื้อแปลว่าอะไรครับเราต้องกลับมาถามเราเพราะบางทีไปได้ยินเพื่อนพูดเวลาเข้าโรงเรียนก็จะได้ยินหลายคำก็ต้องกลับมาถามเราก็ต้องอธิบายงี่เง่าแปลว่าอะไรเนาะเราก็ต้องพยายามคิดว่ามันแปลว่าอะไรแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่เคยด่าว่าหรือพูดหยาบคายในครอบครัวเลยน้องโฟตอนลูกของเราจะไม่เคยได้ยินคำหยาบในครอบครัวฉะนั้นเขาจะโตมาด้วยการสอนถ้าเขาผิดเขาจะถูกสอนเขาถูกสอนว่าทำไมเขาถึงโกหกไม่ได้ทำไมเขาถึงขโมยไม่ได้ทำไมเขาถึงพูดจากับพ่อแม่ไม่สุภาพไม่ได้เขาจะถูกสอนด้วยความรักตลอดแล้วถ้าเราใช้ไม้เรียวตีเขาจริงๆเราจะกอดเขาแล้วสอนว่าเราเอาความดื้อออกจากตัวเขานะเพราะเรารักเขาอยากให้เขาเติบโตเป็นคนดีเพราะว่าหม่ามีพูดแล้วป๊าพูดแล้วแต่หนูไม่เชื่อเมื่อพูดแล้วหนูไม่เชื่อวิธีการต่อไปก็คือเอาไม้เรียวตีความดื้อออกไปจากชีวิตของหนูเอเมนไหมเขาก็เอเมนแล้วเขาก็ เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้รู้สึกโกรธเขาก็จะรู้สึกเข้าใจว่านี่คือพ่อแม่รักเขาแต่ถ้ามือห้ามพานเมื่อไหร่ห้ามใช้ตีเขานี่คือเราทำสิ่งที่เราเชื่อยังไงเราต้องทำแบบนั้นเอเมนไหมคะและสิ่งต่อไปก็คือคำพูดนินทาว่าร้ายอยากจะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายว่าคำพูดนินทาว่าร้ายอย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราสุภาษิตบทที่26ข้อ20บอกว่าเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีการซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปที่ไหนไม่มีการซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปนั่นหมายความว่าในคริสตจักรของพระเจ้าถ้าไม่มีการนินทาว่าร้ายกันโอกาสที่จะทะเลาะวิวาทกันเป็นเรื่องที่ยากมากและไม่ใช่การซุบซิบนินทาว่าร้ายเท่านั้นการด่าว่ากันต่อหน้าอย่างที่ได้แบ่งปันไปก็เช่นกันเราไม่ควรจะทำเพราะว่าพระเจ้าให้วิธีการกับเราไว้แล้วในการที่เราจะต้องเคลียร์กันด้วยความรักพูดคุยกันด้วยความเข้าใจตามหลักพระคัมภีร์ฉะนั้นในโลกนี้ควรจะมีอย่างน้อย1ที่ ที่ไม่ควรมีการนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ควรจะเป็นอย่างน้อยหนึ่งที่ในโลกใบนี้ที่คนที่นั่งอยู่นั้นเขามีความสบายใจที่เขาไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเขาเดินจากกลุ่มนี้ไปจะมีใครนินทาเขาตามหลังหรือไม่เขาไม่ต้องระแวงว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนกับพี่น้องที่เขาคบอยู่นั้นจริงใจกับเขาหรือไม่เขาไม่ต้องกังวลเลยว่าสิ่งที่เขาทำผิดไปความลับต่างๆความบาปต่างๆนั้นจะถูกเอาไปพูดต่อหรือไม่เราจะต้องสร้างคริสตจักรของพระเจ้าที่มีความจริงใจและไม่นินทาว่าร้ายต่อกันถ้าเราสามารถทำได้สิ่งเหล่านี้จะถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราฝึกตัวเองที่จะพูดอย่างดีเลิศตามพระวจนะพระเจ้าพูดด้วยความเชื่อพูดด้วยความมั่นใจพูดด้วยความแง่บวกตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพูดเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะอวยพระพรเราและทุกคำพูดที่เราพูดไปจะมีพลังและเกิดผลมากเอเมนไหมคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะกับพระเจ้าว่ามีสิ่งใดบ้างที่ชีวิตของเรานั้นยังมีปัญหาทางคำพูดมีสิ่งใดบ้างที่เราไม่สามารถควบคุมลิ้นได้มีสิ่งใดบ้างที่ยังเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากหัวใจของเราออกมาจากความคิดของเราขอให้ทุกคนลองไข้ควรดูว่าถ้าพระเจ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงเรานั้นมีคำพูดใดที่ยังเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตของเราไม่สามารถทำให้เราเติบโตขึ้นขอให้เราเปลี่ยนความคิดสมัยถ้าเรายังอยู่ในความบาปความผิดเราอย่าบอกตัวเองว่าเราคงเป็นแบบนี้แต่จงบอกตัวเองด้วยความเชื่อว่าเราจะชนะบาปได้เราจะเปลี่ยนได้จงบอกตัวเองว่าเราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์มีชีวิตในชีวิตของเราให้พระคัมภีร์เกิดผลในชีวิตของเราและพูดสั่งตัวเองเสมอบอกตัวเองเสมอว่าเราจะมีชัยชนะเรารักพระเจ้าเราเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะเก็บเกี่ยวผลของมันสิ่งนี้จะเป็นจริงขอให้เรารักความจริงตามหลักการของพระองค์เราที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยามีใครบ้างที่รู้สึกว่าข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงคำพูดให้เรายกมือตอบสนองพระเจ้าข้าพเจ้ามีหลายอย่างที่ต้องกลับใจใหม่ให้เราอธิษฐานตอบสนองพระวจนะพระเจ้าตอบสนองเสียงของพระองค์พระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยสับคนที่ถ่อมใจและปรารถนาที่จะกลับใจกับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงคำพูดเพื่อเขาจะมีชีวิตที่มีสิทธิอำนาจทางคำพูดอย่างแท้จริงเพื่อเขาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นได้เริ่มจากคำพูดของเขาสิ่งที่เขาสามารถฝึกและควบคุมตัวเองได้ขอให้เขามีชัยชนะขอให้เขาเกิดผลขอให้เขาเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาหว่านทางคำพูดเพื่อเขาจะกินผลอันหอมหวานนั้นตลอดชีวิตของเขาฮาเลลูยาHallelujah.